หมอคะฮอร์โมนไม่สมดุลเขาบอกว่าจะทำให้ผิวเหี่ยวแล้วก็หมองคล้ำจริงไหมคะจริงที่สุดเลยค่ะโกรทฮอร์โมนขึ้นชื่อว่าเป็นฮอร์โมนแห่งการซ่อมและสร้างเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพร่องโกรทฮอร์โมนผิวของเราก็อาจจะมีการเหี่ยวห้อยย้อยหย่อนยานและมีริ้วรอยก่อนวัยอันควรได้ค่ะฮอร์โมนต่อไปนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับภาวะที่มีความเครียดนะคะเมื่อเรามีความเครียดเกิดขึ้นจะมีฮอร์โมนตัวนึงที่สร้างมากขึ้นก็คือฮอร์โมน MSH ฮอร์โมนตัวนี้จะกระตุ้นเม็ดสีผิวให้มีการสร้างเม็ดสีมากขึ้นจึงทำให้ผิวของเราเข้มขึ้นเป็นที่มาของสำนวนที่ว่าหน้าดำคลำเครียดค่ะการดูแลผิวนะคะถ้าได้ดูแลทั้งจากภายในก็คือการได้รับสารอาหารและวิตามินที่ดีต่อผิวรวมไปถึงการปรับสมดุลฮอร์โมนรวมไปกับการดูแลจากภายนอกก็คือการทาสกินแคร์ที่ดีหรือการฉีดสารอาหารหรือวิตามินที่ดีเข้าสู่ชั้นผิวโดยตรงนะคะก็จะทำให้ผิวของเรามีสุขภาพดีห่างไกลริ้วรอยแล้วก็กระจ่างใสค่ะ